สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เป็นเดย์ที่10แล้วเดี๋ยวเรามาทำต่อเนื่องจากวันที่9เมื่อวานนี้กันเลยก็นั่นแหละค่ะจะเป็นการเอาท่าเก่ากับท่าใหม่มามิกซ์กันนิดนึงนะคะแต่อาจจะมีท่าใหม่ไม่เยอะนะคะเป็นการทบทวนท่าเก่าๆที่เคยทำไปแล้วมากกว่าเนาะมา10วันแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับลาล่าอีกแล้วนะคะกับโยคะวิทลาล่าแล้ววันนี้ก็เป็นโยคะชาเลนจ์เดย์10ก่อนอื่นวันนี้เนี่ยจะต้องใช้สตราปนะคะหรือผ้าพันคอเข็มขัดอะไรก็ได้ไปเอามาแล้วก็นั่งนะคะแล้ววอร์มข้อมือไว้เลยค่ะสะบัดสะบัดนะคะกำแบหรือจะหมุนข้อมือเข้าออกก็ได้10วันแล้วเนี่ยภูมิใจเถิดที่เกิดมาทำโยคะติดต่อกันอย่างนี้นะคะเก่งมากนั่งให้หลังตรงนะคะเฟิร์มหน้าท้องก็คือการทำท้องให้แข็งเนาะจะขมวหรือจะยกสะดือขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วหันหน้าไปด้านขวาช้าๆเลยหันกลับตรงกลางค่ะค่อยๆหันหน้าไปด้านซ้ายค่ะหันกลับค่ะก้มหน้าลงช้าๆนะคะแล้วค่อยๆง่ายหน้าขึ้นช้าๆค่ะหันมายิ้มกับกล้องหนึ่งทีนะคะไปหยิบอุปกรณ์ของท่านมาเลยค่ะมือจับกว้างนะคะกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะคะหายใจเข้าค่ะยกแขนขึ้นนะคะหายใจออกวาดแขนลงช้าๆเวลาหายใจเข้าหายใจเข้าให้ลึกๆยาวๆนะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นไปค่ะหายใจออกลดแขนลงค่ะอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกขึ้นค่ะหายใจออกลดลงนะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นอีกครั้งค่ะทีนี้หายใจออกเอียงตัวไปด้านขวาเลยพยายามอย่าให้หัวเข่าด้านซ้ายกระดกขึ้นมามากเกินไปนะคะหายใจเข้ากลับตรงกลางค่ะหายใจออกเอียงไปด้านซ้ายรู้สึกยืดๆนิดนึงนะคะกลับตรงกลางหายใจเข้าค่ะไปด้านขวาอีกรอบนึงค่ะหายใจเข้ากับตรงกลางหายใจออกค่ะไปซ้ายยืดนะคะเหมือนมีคนมาดึงมือเราไปเลยกลับตรงกลางหายใจเข้าค่ะหายใจออกวาดแขนลงเก็บอุปกรณ์เลยนะคะขยับเท้านิดนึงนะคะเป็นท่าผีเสื้อขยับข้อต่อสะโพกนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งหันข้างให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าแคทคาวแบบนั่งเนาะถ้าจำได้ไหมมือจับที่เข่านะคะหายใจเข้าแอนอกเงยหน้าขึ้นค่ะหายใจออกขมวดท้องโก่งหลังนะคะมือจับเข่าไว้เก็บคางเข้าไปนะคะขมวดท้องเยอะๆหายใจเข้าค่ะแอนหลังลงนะคะยืดอกเงยหน้าหายใจออกขมวดท้องนะคะโกงหลังเก็บคางชิดอกนะคะไม่ต้องเกร็งมากเนาะหายใจเข้าค่ะแอนอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกขมวดท้องนะคะ
งอหลังโก่งขาค้างชิดอกไว้ครั้งหนึ่งหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะแมวท้องนะคะกลับตรงกลางค่ะแล้วคลายท่าทีนี้ให้นั่งแยกขาเยอะๆนะคะเหมือนเรานั่งยองๆเลยค่ะแต่ทีนี้ให้เพื่อนอะพนมมือขึ้นที่กลางอกนะคะดูละล่าให้ดีหลังไม่งอนะคะเอาศอกดันที่หัวเข่าออกไปเปิดให้กว้างแล้วยืดหลังตรงตามองไปด้านหน้าค่ะศอกดันเข่านะคะเพราะฉะนั้นนั่งให้กว้างเลยปรับหลังให้ยืดตรงหายใจค่ะมือกดพื้นค่ะถอยขาไปให้สุดขาเลยก้นไม่โด่งนะแล้วถอยขาซ้ายไปให้สุดขาค่ะแพลงนะคะข้อมือจะอยู่ใต้ไหล่เลยค่ะคนไหนเจ็บข้อมือวางข้อศอกลงนะคะใช้ศอกแทนเนาะเฟิร์มหน้าท้องไว้ค้างท่าไว้แป๊บหนึ่งแล้วหย่อนเข่าลงค่ะเข่าชิดเท้าชิดชายโพสค่ะหมอบเป็นท่าเด็กหมอบเลยมือจะไว้ท่าเดิมก็ได้หรือมือนะคะจะไปไว้ข้างลำตัวแล้วหงายฝ่ามือขึ้นมาก็ได้แบบนี้เป็นการผ่อนคลายหัวไหล่เหมือนกันหายใจลงไปนะคะผ่อนคลายก่อนเงยหน้าขึ้นช้าๆนะคะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นนะคะทีนี้นอนราบเลยค่ะหย่อนสะโพกลงไปนะคะอกหน้าผากเท้ากว้างประมาณสะโพกหรือกว้างกว่าอย่าเลยเสื่อออกไปเนาะมือสานไว้ด้านหลังนะคะตรงกลางศีรษะเลยค่ะยกศอกขึ้นมาหายใจเข้านะคะยกแต่หน้าอกขึ้นศีรษะยกขึ้นลำตัวและเท้าอยู่ที่เสื่อดูให้ดีแล้วลดตัวลงค่ะเอาใหม่นะหายใจเข้านะคะม้วนไหล่ไปด้านหลังนิดนึงค่ะยกแต่ช่วงบนนะคะตั้งแต่อกขึ้นมาแค่นั้นพอแล้วลดตัวลงอีกครั้งหนึ่งค่ะเท้าราบอยู่กับพื้นนะคะยกหน้าอกขึ้นมาค่ะกางศอกออกนะคะยกตัวเท่าที่ไหวแล้ววางตัวลงค่ะคลายท่านิดนึงนะคะมือสานไว้หันหน้าไปด้านขวาก่อนก็ได้คือท่านี้ถ้าเพื่อนๆอัดวิดีโอนะคะคนไหนที่ไม่เคยฝึกเลยแล้วคนไหนที่มีความรู้สึกว่าหลังตึงเนี่ยเวลายกขึ้นมาเพื่อนๆจะรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเรายกได้สูงแล้วอะแต่มาดูวิดีโอแล้วแบบว่าอ้าวลอยจากพื้นแค่นั้นเองเหรอลองทำดูค่ะแล้วจะรู้เลยว่าร่างกายของเพื่อนๆมันตึงแค่ไหนลาล่าเองก็ตึงค่ะเราสลับหันหน้าไปด้านซ้ายนะคะนอนคว่ำใหม่นะคะที่นี้พับขาด้านขวามือจับข้อเท้าขวาแขนซ้ายยืดออกไปด้านหน้าให้สุดแขนค่ะม้วนไหล่ไปด้านหลังก่อนหายใจเข้ายกทุกอย่างขึ้นสังเกตนะคะแขนเหยียดไปด้านหน้าขาเตะขึ้นสูงขาอีกข้างที่พับก็เตะออกจากก้นนะคะดูนะคะเปลี่ยนข้างนะคะส้นเท้าเนี่ยด้านซ้ายแล้วจะติดอยู่ที่ก้นอยู่นะคะแขนขวาเหยียดม้วนไหล่ก่อนยกขึ้นมาลาล่ายกส้นเท้าให้ห่างจากก้นด้วยนะคะในขณะที่ขาขวาก็เตะขึ้นสูงแขนขวาก็ยกขึ้นสูงค่ะแล้วลดลงแล้วค่อยๆนะคะมือกดพื้นระดับอกหายใจเข้าค่ะ Upward Facing Dog งอศอกไว้เล็กๆแล้วค่อยๆปรับตัวเป็นชายโพสอีกครั้งหนึ่งนะคะปลายเท้าชิดเข่าแยกออกนะคะทีนี้คนไหนอยากเข่าชิดกันก็ได้ไม่เป็นไรแขนก็อย่างที่แนะไปตอนแรกนะคะจะไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างลำตัวก็ได้สบายแบบไหนก็ทำแบบนั้นเนาะ
หายใจเข้าไปลึกๆยาวๆค่ะโอ้ยอีก5นาทีก็เสร็จแล้วค่อยๆนะคะตามองที่เสื่อก่อนแล้วค่อยๆปรับตัวลุกขึ้นนั่งค่ะปรับท่านั่งให้ดีปรับลมหายใจก่อนนะคะค่อยๆนะคะปรับท่านั่งเลยค่ะนั่งขัดสมาธินะคะเพื่อนๆหันไปหยิบเชือกอีกรอบหนึ่งจำท่านี้ได้ไหมเราทำไปในช่วง 3-4 วันแรกนะคะเอาเชือกนะคะสอดไว้ที่ใต้ส้นไม่ใช่ส้นเท้าสิกลางเท้าเราเลยแหละนั่งยืดอกนะคะหลังตรงยกขึ้นมาเท่าที่ไหวลาล่าจะแนะนำให้ทุกคนยกแค่ครึ่งเดียวพอแต่ถ้าคนไหนที่ฝึกแล้วยืดหยุ่นแล้วยืดขาออกได้ก็ยืดนะคะเพราะแต่ละคนเลเวลไม่เท่ากันไม่ต้องรีบยืดขาลาล่าเน้นหลังให้ยืดตรงนะคะขมิบท้องแล้วค่อยๆลดขาลงค่ะท่านี้จะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องนะคะแล้วก็หลังด้วยปล่อยศีรษะปล่อยหัวไหล่สบายๆอย่าเกร็งยกขาขึ้นมาเท่าที่ไหวนะคะเฟิร์มหน้าท้องอยู่คือขมิบท้องนะคะหน้าท้องได้เกร็งอยู่นะตอนนี้ลดขาลงค่ะอย่าห่วงยกขายืดให้ตรงนะคะหลังลาล่าในยืดตรงอยู่ลาล่าเน้นหลังนะยกขาเราจะเน้นไปในท่าอื่นก็ได้เนาะนั่งหลังตรงนะคะหัวไหล่ม้วนลงไปสบายๆยกขึ้นครึ่งเดียวก็ได้ถ้าไหวค่อยเหยียดนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเลยค่ะดีมากค่ะลดลงช้าๆนะคะอีกรอบนึงค่ะหลังตรงนะท้องเฟิร์มไว้ค่อยๆ ยกขานะคะเหยียดเท่าที่ไหวถ้าไม่ไหวงอไปแค่ตรงกลางพอนะคะเฟิร์มท้องลดลงค่ะขยับมือเนี่ยเวลาจับเชือกนะคะเพื่อนๆขยับเอาตามที่เราถนัดเนาะสะบัดเท้าหน่อยนะคะเหยียดเท้าไปด้านหน้าค่ะคล้องเชือกที่เท้าเลยหลังละล่าตรงเหมือนเดิมคนไหนตึงแค่นี้ก็หยุดแค่นั้นคนไหนไหวให้โน้มตัวลงมาด้านหน้านะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเน้นการฝังร่างกายของตัวเองนะคะอย่าฝืนเดี๋ยวจะบาดเจ็บแล้วจะหาว่าโอ๊ยฝึกยกขามาแล้วเจ็บเอ้ยฝังร่างกายด้วยเธอฝืนหรือเปล่าอย่าโทษคนอื่นนะโทษตัวเองนั่นแหละเนาะยกตัวขึ้นมาค่ะคลายท่าเลยนะคะเก็บเชือกเลยค่ะนั่งขัดสมาธิเลยค่ะไม่ต้องซ้อนเข่านะคะปรับท่านั่งหลังตรงผ่อนคลายหัวไหล่ไว้นะเดี๋ยวเรามาบิดลำตัวนิดนึงนะคะค่อยๆค่ะมือขวากดพื้นด้านหลังมือซ้ายกดที่เข่าขวาหายใจเข้ายืดหลังก่อนหายใจออกขมิบท้องบิดลำตัวนะคะตามองผ่านไหล่ด้านขวาไปค่ะมือซ้ายผลักเข่าเล็กๆนะคะกลับตรงกลางหายใจเข้าค่ะหายใจออกคลายท่าเปลี่ยนข้างค่ะมือขวาจับเนื้อเข่าซ้ายมือซ้ายกดพื้นด้านหลังหายใจเข้ายืดหลังค่ะหายใจออกขมิบท้องนะคะแล้วค่อยๆบิดตัวไปนิดเดียวพอหันหน้าไปด้านซ้ายนะคะกลับตรงกลางหายใจเข้าค่ะหายใจออกคลายท่าทีนี้เพื่อนๆค่อยๆเดินมือค่ะไปด้านหน้าเลยถ้าไหวให้วางหน้าผากลงไปนะคะถ้าไม่ไหวไม่ต้องวางค่ะ
สบายๆนะคะปล่อยหลังสบายๆผ่อนคลายหลังก่อนยกหน้าผากขึ้นมาค่ะเดินมือยกตัวขึ้นนะคะกลับมาในท่านั่งนะปรับท่านั่งให้อยู่ในท่าที่สบายนะคะแต่เฟิร์มหน้าท้องและผ่อนคลายหัวไหล่ไว้ค่ะหลับตาเบาเลยนะคะในขณะนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยปล่อยใจให้ว่างนะคะถ้าเรายังรู้สึกทบทวนกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาคือท่าโยคะต่างๆให้หยุดก่อนนะคะให้เพื่อนๆรับพลังงานดีๆไปนะคะหลังจากการที่เรามาดูแลตัวเองแล้วเนาะถึงแม้จะเป็น15นาทีก็ตามพนมมือขึ้นที่กลางอกนะคะให้ขอบคุณตัวเองแล้วนึกถึงครูสอนโยคะของเราทุกท่านนึกถึงครูของครูลาล่าด้วยนะคะนามาสเตค่ะรัดเร่10วันวันละ15นาทีนะคะมันไม่มีอะไร Amazing ไปกว่านี้แล้วจงภูมิใจเถิดที่เกิดมาฝึกโยคะ เดี๋ยวเราก็ไปพบกันในวันหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยคนไหนอยากกดไลค์กดแชร์นะคะ please do ทำเลยค่ะไม่ต้องถามลาล่าจะกราบขอบพระคุณด้วยซ้ำนะคะแชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่า15นาทีเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะคะคนอื่นจะได้หันมาฝึกโยคะกับเราเนาะไปก่อนนะคะเพื่อนๆกราบสวัสดีค่ะ